ไรขึ้น Google ประกาศปิดบริการฟรี Wi-Fi พร้อมกันทั่วโลกเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้นะครับว่า Google เขามีโครงการที่เป็นฟรี Wi-Fi จาก Google นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณปี2016โดยที่เขาไปเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียก่อนโดย Google มองว่าประเทศอินเดียเนี่ยยังมีฟรี Wi-Fi ที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้น้อยมากเขาก็เลยไปเริ่มต้นตามสถานีรถไฟในประเทศอินเดียก่อนนะครับแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งทั่วประเทศอินเดียนะครับมีทั้งหมด400แห่งหลังจากนั้นโครงการนี้ก็ถูกตั้งชื่อขึ้นมาว่า Google Stationเป็นโครงการที่ Google ขยายความร่วมมือออกไปทั่วโลกเลยโดยไปร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆนะครับว่าจะเข้าไปแล้วไปติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการฟรี Wi-Fi เป็นฟรี Wi-Fi ที่แบบว่าไม่หวังผลตอบแทนไม่เก็บข้อมูลใดๆเลยนะครับเรียกว่าล็อกอินแบบไม่ต้องมีพาสเวิร์ดเลยเข้าไปแล้วใช้ได้เลยซึ่งมันจะคล้ายๆกับสิ่งที่ Facebook ทํา Facebook เขาทํา facebook.org คือเป็น Facebook แบบที่เล่นฟรีโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแต่ของGoogle เนี่ยมันไม่เหมือนกันครับมันเป็นฟรี Wi-Fi ที่ไม่ได้ใช้ Facebook ได้อย่างเดียวมันทำได้ทุกอย่างเลยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับในประเทศไทยก็มีเหมือนกันผมจำได้เพิ่งเปิดไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับกับโครงการ Google Station มาเปิดตัวกับท่านรองนายกเลยโอ้โหจับไม้จับมือกันยิ่งใหญ่อลังการเลยผ่านไปยังไม่ถึงปีเลยครับล่าสุดครับ Google ได้ประกาศยุติโครงการ Google Station แล้วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นงานนี้ Google ให้เหตุผลว่าเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไปมากเลยนะครับเริ่มต้นจากที่อินเดียที่เราไปติดตั้งฟรี Wi-Fi ให้ตอนนี้คนอินเดียก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโมบาย Data ที่มีราคาถูกลงมากๆจากเมื่อ5ปีที่แล้วถูกลงถึง 95% โอ้โหไม่รู้ว่าถูกกว่าซิมมหาเทพบ้านเราหรือเปล่า เนื่องจากการแข่งขันที่ดุเดือดมากนะครับในตลาดโทรคมนาคมของอินเดียนะครับ Google ก็เลยตัดสินใจนำเอาเงินทุนส่วนนี้ไปทำเรื่องอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าแทนเพราะคิดว่า Google Station เปิดให้บริการต่อไปก็ไม่ค่อยมีคนใช้เน็ตมือถือมันราคาถูกมากๆแล้วนะครับอย่างในบ้านเราก็ถือว่าเป็นเน็ตในประเทศหนึ่งที่ถูกมากๆนะบางคนยังบ่นแพงอยู่เลยแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆกับค่าครองชีพกับค่าเงินของเขาเนี่ยประเทศไทยเน็ตถูกมากๆครับอย่างซิมมหาเทพที่เราใช้กันอยู่นะฮะ10เมกเดือนละ200บาทรวมแวตแล้วด้วยโอ้โหถูกมหาถูกเรียกว่าถูกไม่รู้จะถูกยังไงประกาศของ Google นะฮะเรื่องของ Google Station ไม่ใช่แค่มีผลแค่ประเทศอินเดียเท่านั้นแต่ครอบคลุมของโครงการ Google Station ทั่วโลกเลยโดยจะทยอยปิดบริการไปนะครับตลอดปี2020นี้นะฮะมันจะมีปัญหาเดียวหลังจากที่โครงการนี้ปิดตัวลงนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่มันยังคงค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆนั่นก็คือเราเตอร์นั่นเองโอ้เราเตอร์ที่ Google ใช้เนี่ยเป็นรุ่นแบบอย่างดีนะเป็นแบบพวกแบบเราเตอร์ที่เอาไว้ให้บริการสาธารณะแบบ Connect ได้เป็นแบบ200-300คนน่ะซึ่งมันจะเป็นเราเตอร์รุ่นคอร์ปอเรทตัวใหญ่ๆเลยตัวนึง 3-40,000 บาทเป็นแบบลักคัสอลูบ้าอะไรอย่างงี้นะโอ้โหซึ่งงานนี้ถ้าไม่มีใครเก็บนะเงยหน้าขึ้นไปเห็นเราเตอร์ Google นะถ้าไม่มีใครได้ไปใส่ที่บ้านก็ได้แต่อย่าปีนขึ้นไปเก็บนะเดี๋ยวโดนตำรวจจับไม่รู้ตัวสนับสนุนโดย The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget